เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอรอ์ดับโลก J.A และ I.G.I จาก Cherry House Lab Gold Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูบนกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบปรามือ พกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคลียร์เพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทั้งรถดั้งเดิมรถบาร์บีวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกของกรามืออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศัจแดงครับตำ่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์อยู่นเดข่าวประจำวันเสาร์ที่10สิงหาคมครับวันนี้ต้องแจ้งแฟช่นแเพจก่อนว่าข่าวมีเยอะมากครับ โดยเฉพาะข่าวซื้อขายนักเตะนะครับมันเหมือนกับว่านักข่าวต่างประเทศเขาพยายามจะชดเชยนะครับเพราะว่าข่าวเดี่ยมันเงียบไปหลายวันนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้ภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ต้องย้ำแฟนช่องเพจว่าอ่ะท่านก,ก็ตามอยากจะฟังแบบรวบรัดนะครับได้ใจความแบบลงเสียง5้ทีหนาทีเนี่ยเรามีให้ติดตามกันนะครับทางแอปสีฟ้าแล้วก็แอปสีดำนะครับคือถ้าชอบแบบนั้นก็ ติดตามอีก2แพลตฟอร์มได้แต่ว่าถ้าอยากฟังแบบเพื่อนคุยกันสบายสบายนะครับชิลๆฟังไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่แอปสีแดงทาง YouTube ตรงนี้นะครับเรามีให้ทั้ง2รูปแบบนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะวันนี้ครับ3ามทุ่มนะครับยูไนเต็ดจะลงสนามเจอกับซิตี้ในศึก m m u n i t y Shield นะครับเป็นเกมการกุศลนะครับซึ่ง ผมเองก็จะไม่ได้อยู่ที่สตูนะครับในช่วงที่เวลาฟุตบอลเตะนะครับเพราะว่าผมก็จะต้องไปร่วมงานนะครับกับทางขอบสนามนะครับในคืนนี้นะครับเชียร์ไม่เลิกนะครับเดซีแอนด์วูเฟอร์เรือนะครับก็เป็นงานที่ทางขอบสนามจัดขึ้นมีเกมเองมีคุณเบลนะครับแล้วก็มีพี่โฟนตุงนะครับมีคุณไอซ์บลูมูลคุณบุ๋มบิ๋มเรือใบ งานจะจัดขึ้นที่ร้านยูนิคบาร์รัชดานะครับก็เปิดเข้างานตั้งแต่วันที่1ินี่แหละครับสิสิงหาคมนี่แหละนะครับตอนหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับบัตรราคาเพียง100เท่านั้นเองนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับก็ไปกดจองบัตรกันได้สำหรับใครก็ตามที่อยากจะไปเจอกันเพราะว่าผมก็ต้องแจ้งว่าวันนี้ผมไปงานนี้นะครับนะแล้วก็ ท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะลงโฆษณากับทางดูกับแนทนะครับยังไงก็ฝากช่องทางของเรานะครับเอาไว้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับก็แอดไลน์มาที่ s s ๊ดสา t t o n e t นะครับตามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับสินค้าใดก็สามารถแอดมาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะมาว่ากันนะครับที่ข่าวสารของทีมปีศาจแดงครับวันนี้นะฮะเราพาไปดูอะไรก่อนดีเพราะผมย้ำอีกครั้งว่าข่าวเยอะมากนะฮะ ไปดูอุโมงก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอุโมงเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายๆนะครับของวันศุกร์ที่ผ่านมาสวยงามงดงามมากนะฮะก็เป็นอุโมงแบบใหม่นะครับที่เขาใช้เวลาในการปรับปรุงตรงนี้นะครับเป็นอาทิตย์เนาะกว่าจะเสร็จนะครับซึ่งถ้าให้ย้อนไปดูแบบเก่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะพอเห็นกันใช่ไหมฮะ นะครับอันนี้คือคร่าวๆซูมไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ว่ามันก็จะดูแบบมีท่งมีท่อมีอะไรอยู่ที่ข้างบนมีสายฟงสายไฟระยงระยางนะครับมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันดูแบบสวยงามขึ้นเก็บรายละเอียดมากขึ้นนะฮะแล้วก็สีแดงครับมันก็จะมีความชัดเจนของความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปีศาจถือสงาม นะครับอย่างชัดเจนแล้วก็อยากจะให้โฟกัสนะฮะลงป้ายที่เขียนว่า The t h e a t e r of Dreams นะครับรงงานเลยครับคือชัดเจนมากๆนะครับทำให้ทุกคนรู้ว่าสนามที่เราจะลงไปเนี่ยนะครับที่นี่คือโรงละครแห่งความฝันที่น่าภาคภูมิใจนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาละนี่ก็เป็นาภาพรวมนะครับของ อุโมงใหม่นะครับนักเตะทั้งทีมเย่านะครับแล้วก็ทีมเยือนนะครับก็จะต้องลงสู่สนามนะครับผ่านทางอุโมงนี้แล้วก็จะเริ่มใช้นะครับเป็นเกมแรกนะครับเมืนเแต่เจอกับฟูแลอมวันศุกร์นะครับที่16สิงหาคมนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวดีในเรื่องของสปอนเซอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันดับแรกอดัมคราฟตันครับผู้สข่าวทีสองจากทางเดอะแอตติกนะครับก็มีระบุเข้ามาว่าทาง แซตปรากอนกับยูเนเต็ดเนี่ยก็ได้ใช้ออปชันนะครับต่อสัญญาเพิ่มนะครับในส่วนของสปอนเซอร์คาดหน้าอกนะครับอย่างแซตปรากอนเนี่ยไปอีก2ปีคือตอนแรกสัญญาเนี่มัน3ปีนะครับแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต่อไปอีก2ปีนะครับแน่นอนแล้วนะครับฉะนั้นก็ยาวไปจากตรงนี้ถึงปี2029นะครับแล้วก็จะมีนะครับสัญลักษณ์ของทาง Snapdragon จะอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับจะอยู่ที่ด้านบนของของฟอนชื่อนักเตะนะครับแต่ว่ามันจะใช้ในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะสามารถใช้ในเกม f อฟเอคัพหรือว่าคาราบาวคัพได้รวมถึงทางทีมหญิงนะครับก็สามารถจะใส่ลงเล่นในเกมวีแม Super League ได้ด้วยนะครับก็เป็นการหารายได้ไปอีกทางหนึ่งนะครับของทางสโมสรนะครับฉะนั้นเนี่ยอะอย่างน้อยนะครับเราก็ได้เห็นละอุโมงคทำใหม่ ต่อสัญญาสปอนเซอร์นะครับอย่างแนวโน้มในการหาเงินแล้วก็การปรับปรุงสนามนะครับมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเนาะดาบิเดเคอครับนะฮะโอเคจบดีลเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นให้กับทีมไหนนะครับมาราวๆ15เดือนนะครับหลังจากที่ออกจากยูเนเต็ดไปตั้งแต่ช่วงกลางปี2023ล่าสุดก็มีทีมใหม่แล้วนะครับเซ็นสัญญากับฟิออเรนติน่านะครับด้วยสัญญา1ปี พ่วงด้วยออปชั่นอีกหนึ่งปีนะครับนี่คือแอคชั่นหล่อๆของพี่เดย์นะครับดาบิดเดกิอาบางท่านบอกว่าไม่ชินเลยนะครับชินแต่กับสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องไปสวมเสื้อทีมอื่นแต่ว่ามันก็เป็นวิธีครับของอาชีพค้าแข้งนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนของพี่เดก็ติดตามเชียร์พี่เดได้นะครับทางฟิ o อลเรนานะครับในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเรื่องราวของทางแอนโทนีนะครับซึ่ง ก็เปิดใจแหละนะครับกับหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผู้สึกข่าวอย่างลอรีวิทเบลเทียหนึ่งเดียร์เลติกก็ไปสัมภาษณ์แอนโทนีมานะครับผมก็ย่อๆให้ฟังก็แล้วกันนะครับคือตัวแอนโทนีรู้ดีครับว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มไม่ดีคือเขาก็รู้ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลจริงๆเขารู้ตัวเองด้วยซ้ำน,นะครับว่าตัวเขาเล่นไม่ดี นะครับแต่ว่าแอนโทนีก็ยอมรับว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวที่เกิดขึ้นเรื่องผู้หญิงอะไรอะไรเงี้ยนะครับมันส่งผลนะครับต่อชีวิตส่วนตัวของเขามันก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันส่งผลนะครับแต่ว่าเขาก็จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตไปนะครับแล้วก็พยายามจะสู้เต็มที่กับฤดูการใหม่ที่เราจะมาถึงนะครับพยายามเรียนรู้ครับเติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปนะครับแอนโทนีบอกต่อครับว่า เขามีเป้าหมายครับกับฤดูการใหม่ที่เราจะมาถึงนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการพยายามทำประตูแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับกับประตูมากขึ้นคือเขาบอกว่าเขาพยายามจะตั้งเป้าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเขาต้องการจะยกระดับนะบในทุกภาคส่วนของการเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำประตูทำแอสซิสต์เขาให้สัญญากับแฟนบอลด้วยนะฮะนะครับบอกว่าคุณเนี่ยจะได้เห็นชื่อของอาร์นี่ทำประตูหรือว่าแอสซิสต์มากขึ้น แฟนๆก็จะบอกกลับไปนะครับว่าโอเคคุณโชว์ให้เราเห็นแล้วกันนะครับคุณไม่ต้องบอกในการให้สัมภาษณ์หรอกนะครับแฟนๆอยากดูฟอร์มในสนามวันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับก็อย่าลืมส่งกําลังใจกับตัวนักเตะด้วยเด้อนะครับเข้าใจว่าหลายท่านไม่เคยชอบไม่เคยปลื้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่านักเตะเขาก็ยังคงสู้ยังคงพยายามนั่นแหละนะครับอันโชนี่ก็อยากที่จะทําให้มันดีขึ้นแหะครับการจ่ายบอลการเลี้ยงผ่านขั้วสู้การเล่นเกมรับ ที่สําคัญที่สุดก็คือการยิงเท้าข้างไม่ถนัดนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะฝึกอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นไอ้ลูกที่ยิงใสเ่เรียบผูในเกม f a c u p นะครับปดูการที่แล้วเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นออการยิงด้วยเท้าข้างไม่ถนัดเหมือนกันนะครับก็พยายามจะฝึกออสิ่งเหล่านี้นะครับให้มันพัฒนามากขึ้นนะครับอัโนทนี้ทิ้งท้ายนะครับว่าเขาไม่เคยลืมชีวิตที่ลำบากในวัยเด็กครับไม่ว่าจะเป็น การต้องอยู่ในชุมชนแออัดที่บราซิลนะครับถ้าพูดภาษาไทยบ้าน,นคือสลัมมาแหละนะครับที่บราซิลนะครับอยู่กับพ่อแม่พี่น้องภรรยาอยู่ที่นั่นด้วยกันหมดนะครับใช้ชีวิตด้วยกันอย่างยากลําบากตั้งแต่วัยเด็กนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับมันจะเป็นอดีตที่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนว่าตัวของแอนโชนี่เองเนี่ยต้องผลักดันตัวเองแค่ไหนต้องพยายามยกระดับตัวเองแค่ไหนกว่าจะมีทุกวันนี ะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะขอสู้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อยากจะยกระดับฟอร์มให้ดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงวัยเด็กเนี่ยนะครับเขาก็ผ่านความลําบากมา,มากานะครับก็หวังว่าแอนโทนีจะโชว์ฟอร์มดีขึ้นนะครับจากนักเตะที่เป็นแฟนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเป็นชื่อท้ายๆท,ท,ที่แฟนๆอยากจะเห็นลงสนามในตอนนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ กลับมารักแอนโทนีแต่เขาก็ต้องชัว์ฟอร์มให้ดีด้วยนะฮะเหมือนกับที่แฟนๆเนี่ยกลับมารักแฮร์รี่แม็กควายแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ฟอร์มของอเจ้าเดอร์มุนด้วยนะครับหวังว่าจะทําให้ดีขึ้นนะครับอ่ะอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เอริกเทนฮากนะครับเขาหยิบมาฝากแฟนบอลก็คือไอการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเจออุป,ปรสรรคนะครับแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้เตรียมทีมพร้อมขนาดนั้นนะครับอันนี้เนี่ย ต้องว่ากันไปตามตรงนะครับนักเตะที่ไปเล่นยูโรกลับไปเล่นโคปาอเมริกาหลายคนก็เป็นนักเตะตัวหลักนะครับแล้วพอกลับมารายงานตัวช้านะครับนักเตะเหล่านั้นก็ไม่ได้ซ้อมร่วมกับทีมบางคนเนี่ยความฟิตยังไม่ได้ไต่ระดับที่มันเ,ออเหมาะสมด้วยซ้ำนะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากแสดงความเป็นห่วงนะครับ เราไม่ได้มีช่วงเวลาในการอยู่ด้วยกันในพรีเซนตมากพอเพราะว่ายูเอตต์ก็ต้องไปซ้อมเกมโมเดลหรือว่าไลาเซนการเล่นใหม่วิธีการเล่นใหม่ๆเพราะว่าทีมมีโคช้ชใหม่เข้ามานะครับไม่มว่าจะเป็นรุดฟันนิสซรอยเรเน่ฮาร์กนะครับหรือแม้แต่ยูเล่เชนบูเวล่าโคช้ชประตูนะครับทุกคนเข้ามาใหม่แล้วก็รวมถึงอันเดรสยอร์คสันด้วยนะครับโคช้ชที่เด่นเรื่องเซตพีซด้วยก็ต้องมาปรับการเล่นปรับสไตล์ปรับแท็กติกเชิงลึกหมดเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปครับ นักเตะอย่างดิโอโกดาโลเบรโนเฟอร์นันเดสนะครับลิซันโดมาตินสคอปบี้เมนูนะครับฟาคุนโดเปตรีนะครับพวกนี้มารายงานตัวช้าหมดนะครับก็เข้าใจว่าต้องพักจากศึกฟุตบอลระดับทวีปนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้ทีมเนี่ยมันเตรียมทีมได้อย่างยากลำบากเทนฮากก็บอกว่าทีมที่นักเตะไม่ค่อยติดทีมชาติเนี่ยเขาจะปริ้เซนได้ง่ายกว่านี้นะครับ แต่เทนฮากก็บอกนะว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างเราจะต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะเพราก็รู้ว่าว่ามันคือข้อจํากัดนะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยมันก็ต้องไม่ตกหล่นเหมือนกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนักเตะทีเ่เดินทางนะครับไปที่เวมบ l ลี์นะครับในการลงเล่นเกมเอฟเอคัพรอบอขออภัยฮะ, Community Shield, ะคอมมูนิตี้ชิลนะฮะเตะคอมมูนิตี้ชิลคืนนี้ นะครับตอนสามทุ่มนี่แหละนะครับรายชื่อที่ปรากฏออกมานะครับระบุออกมาไม่มีสามชื่อครับก็คือวอลเตนเดเลฟนะครับอาดาวันบิซาก้าแล้วก็ลุกชอนี่คือสามชื่อที่ขาดหายไปนะครับแฮร์รี่แม็กควายกลับมามีชื่อติดทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกมอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่ฟิตนะครับแต่ว่าเกมนี้กลับมาได้ลว นะครับแล้วก็ย้ำอีกครงว่าผู้เล่นที่มารายงานตัวช้านะครับทั้งลิซาน o มาตินสคอบบี้เมนูบรูโน่ฟ r นเดนเดสยูโก a ดาโลอเลฮันโดกานาโชแล้วก็ฟาคุนโด p เปเตรีนะครับพวกนี้มีเชื่อติดทีมทั้งหมดแต่ว่าจะได้ลงเล่นกี่นาทีนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ได้นะครับไม่รู้ได้เหมือนกันส่วนดาวรุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่มาสกับโชบี้คอร์ล r เยอร์นะครับสองคนนี้ มีชื่อติดทีมไปด้วยนะครับฉะนั้นแฟนๆที่อยากจะเห็นดาวรุ่งนะครับทั้งโคลเยอร์แล้วก็อามาสนะครับก็น่าจะมีโอกาสมีโอกาสได้ดูฟอร์มแน่ๆแหละโดยเฉพาะในรายของอามาสเพราะว่าแบ็กซ้ายไม่มีนะครับชอมไม่ฟิตนะครับมาเลาเซียเจ็บยาวอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีดีลเกี่ยวกับแบ็กซ้ายในคลิปนี้ด้วยนะครับสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับรอติดตามกัน เพราะอย่างที่คุยกันไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าวันนี้ข่าวเยอะคลิปยาวนะฮะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวผู้เล่นที่จะไปที่เวมบรีนะครับเพื่อเตะคอมมูนิตี้ชิลนะครับขาดแค่ชอร์มาติเนสแล้วก็อีกคนคือลินเดเลิฟนะครับฉะนั้นเซนเตอร์เนี่ยมันจัดได้สองแบบนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเทนฮาร์ก มองแล้วนะครับประเมินแล้วว่าลิซันโดมาตินีสฟิตพอที่จะลงเล่นเพราะเขาเพิ่งกลับมารายงานตัวไม่นานก็จะเป็นลิชาคู่จอห์นนี่เวนส์แต่ถ้าสมมุติว่าเทนฮามองว่าเฮ้ยยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงก็อาจจะต้องขยับเอาคาเซมิโรมายืนคู่กับจอห์นนี่เวนส์นั่นหมายความว่ากองกลางก็จะต้องดันเอาสกอตต์แม็กทูมินีหรือคริสเซนเอริกเซนเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับโชบี้คอร์เลย์แล้วก็อีกคนนึงอาจจะเป็นเมสันเมาส์ก็ได้ นะครับคอปปี้เมนูก็มารายงานตัวช้าเหมือนกันนะครับเป็นชุดไทยๆนะครับฉะนั้นเราก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเมนูบรูโน่ดาโลนะครับลิช่ามาตินสจะเล่นตัวจริงหรือเปล่าส่วนด้านบนเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจอชัวเซอร์ซีมีชื่อติดทีมไปด้วยนะครับและเทนฮาร์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจอชัวเซอร์ซีก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้เหมือนกันแต่เทนฮากไม่ได้พูดนะครับว่าเขาจะเล่นเป็นตัวจริง เชนฮาบอกว่าเซอร์ซีเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมในเกมนี้นะเพราะว่าเซอร์ซีมีความกระหายนะครับ,รบเขาอยากลงสนามเขาอยากลงเล่นในเกมพรเมียร์ลีกแล้วก็การไปเบมบลีย์เนี่ยนะครับนี่คือครั้งแรกของจอชัวเซอร์ซีด้วยที่จะมีประสบการณ์ตรงนี้ในฐานะนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมันจะทําให้ตัวเซอร์ซีมีความอยากจะลงสนามมากๆอย่างไรก็ตามนี่ยเชนฮาบอกว่าเซอร์ซีซ้อมน้อยครับเพิ่งซ้อมไม่กี่เซสชั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่เล่นเป็นตัวจริง มันก็ไม่แปลกอะไรนะครับเบื้องต้นก็อาจจะนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือข่าวคราวต่างๆนะครับยังไม่ถึงข่าวซื้อขายเลยอย่างที่บอกนะครับวันนี้ข่าวยาวนะฮะไปที่ตลาดซื้อขายครับเมื่อกี้เราทิ้งเอาไว้เกี่ยวกับวันบิสซาก้าที่ไม่ได้มีชื่อติดทีมไปเล่น Community Shield นะครับสโมสรก็น่าจะหเหตุผลเรื่องปัญหาสภาพร่างกาย แต่ข่าวจากโรมาโน่นะครับยืนยันเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับว่าท่านใดก็ตามที่เฮ้ยสงสัยว่าดีวานบิสมและยูไนเต็ดไม่ได้แบ็กขวาตัวใหม่แน่ๆโรมาโน่ ano, ยืนยันนะครับว่าเวสแฮมพยายามแล้วก็หวังว่าจะปิดดีวานบิสกาให้ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวสแฮมนะครับไปเฮียบบิโกกับดีลของชองคลาโทดิโบนะครับกองหลังของนี้ซึ่งผมก็ต้อง ย้ำอีกทีว่าสำหรับฟายูียเตดที่อยากได้ชองแคลร์ทูเดโบนเนี่ยยูเบเตดซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดกฎของยูฟานะครับซึ่งยูฟาเนี่ยเขาห้ามนะครับให้ทีมที่มเีเจ้าของเดียวกันนะอ่ะสทีมนะครับแล้วเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปในรายการเดียวกันเนี่ยเขาห้ามซื้อขายกันเองน่าจะเป็นเวลาประมาณ3ปลาด นะครับซึ่งก็ทําให้จริงๆเนี่ยโทรดิโบก็อยากมาเมเตต์แต่มันเดินดีลกันไม่ได้นะครับไม่ใช่เมเตต์ไม่สนใจไม่ซื้อนะแต่มันติดกฎยูฟาสำหรับโทรดิโบและโทรดิโบก็ไปอยู่เวสต์แฮมแล้วนะครับทีนี้พอเวสต์แฮมเสร็จสิ้นดีลโทรดิโบก็จะมาปิดดีวันบิซาก้าครับซึ่งพออย่างที่เราทราบกันเนาะพอดีวันบิสเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาซึ่งดีลของนูแซมมาสราวีที่จะย้ายข้ามไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็เอาสื่อท้องถิ่นของเวสต ไม่ต้องเชื่อมากนะครับแต่ก็หยิบมาฝากเป็นกลิ่นแล้วกันนะครับเป็นกลิ่นแล้วกันว่าทางวงในของเวสแซมนะครับเขาก็อามองว่าเวสแซมใกล้จะปิดดีวันบิสกาได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเอทียไม่สูงมากโรโมาโรยืนยันให้คุณยืนยันให้กับพวกเราว่าเวสแซมหวังว่าจะปิดดีวันบิกาได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็ต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าปิดดีวันบิกาได้เมื่อไหร่ นะครับดิลนูเซมัสราวีนะครับจะตามมานะครับซึ่งเฟอเรนพลัเทนเบิร์กครับผู้สื่อข่าวทีอีสามาจากสกายแมนีก็รายงานมาต่อเนื่องนะครับว่าแนวโน้มนะครับในเวลานี้นูเซมัสราวีแล้วก็มาไตสเซลิกนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับทั้งคู่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละภายในเดือนนี้ก่อนตลาดจะปิดนี่แหละ เชื่อว่าทั้ง2อดีลทั้งเดลิกแล้วก็มาซาราวีจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับนะครับตอนนี้การเจรจาทุกอย่างเป็นไปในเชิงบวกนะครับแล้วก็ทั้งยูเนเตดแล้วก็เอเวเทนฮากนะครับกำลังผลักดันดีลของ2คนนี้ให้เกิดขึ้นนะครับ,บาเย่อนต้องการขายทั้งคู่นะครับแน่นอนว่าดีลเ,เนี่ยมันยังปิดกันไม่ได้หรอกแต่ว่า progress ของดีลเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้น แลตเทนเบิร์กก็มารายงานให้เราเบาใจนะครับว่าอตอนนี้เนี่ยดีลของมาสเรวีแล้วก็มาตสลิกนั้นยังไม่ล่มนะครับและการเจราจายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่คือข่าวสารของแบ็กขวานะครับข่าวสารของเซนเตอร์แบ็กซึ่งเซนเตอร์แบ็กยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งแต่ไปที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายกันก่อนนะครับแบ็กซ้ายกันก่อนนะฮะ ยากิสซาบันซูโอกูครับผู้สึ่อข่าวทียหนึ่งสายตุรกีจากสปอร์ตดิจิตอลครับก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเข้าติดต่อเอเจนต์ของเฟรดี้คาร์ดิโอกูนี่คือแบ็กซ้ายนะครับตัวทีมชาติตุรกีนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มได้พลิ้วมากๆแข็งแกร่งมากๆนะครับในศึกยูโรนะครับคาร์ดิโอกูเนี่ยถ้าใครได้ดูฟอร์มของเขานะนี่คือโฟลแบ็กที่ ไปกับบอลได้ดีนะครับถนัดขวาแต่เล่นแบ็กซ้ายได้อายุเนี่ยยีบสี่ปีนะครับยังไปได้อีกยาวๆนะครับเติมเกมดีขบไปเล่นตรงกลางได้คือเป็นฟูลแบ็กสมัยใหม่ที่เข้าใจแท็กติกของโมเดิร์นฟุตบอลนะครับของของฟุตบอลในยุคนี้ที่ฟูลแบ็กต้องขยับไปตรงนู้นตรงนี้ตรงกลางบ้างนั้นข้างบ้างมีความฟิตเข้าสกัดบอลได้แม่นยําน่าสนใจมากๆคือก่อนหน้านี้ไบรตันนะครับยื่นข้อเสนอไปประมาณสัก เกือบ30ล้านปอนด์ไปที่เฟเนบาเช่แต่ว่าข่าวมันก็เงียบไปข้อเสนอนั้นยังไม่รับการตอบรับนะครับแล้วก็ล่าสุดยู่นเต่ติดต่อไปอยังทีมไอเย่นของทางคา r d i ดิโอกลูนะครับไปเพื่อที่จะออสอบถามครับว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องไปดีลคาดิโอกลูเนี่ยถามไปที่ตัวนักเตะก่อนว่าต้องสัญญากี่ปีอยากได้สัญญาเท่าไหร่รายละเอียดในสัญญาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อ จัดการตรงนี้เสร็จแล้วก็คาดว่านะครับน่าจะมีการไปพูดคุยนะครับกับเฟเนบาเช่ในเรื่องของราคาค่าตัวต่อไปยังไม่มีระบ,บุจากสื่อดับสูงนะครับว่าเอเดตจะยื่นไปเท่าไหร่ตอนนี้เป็นสโมสรน,นะครับทีมเจราจาเนี่ยสอบถามไปยังทีมเอเย่นของเฟดดี้คาร์ดิโอกลูโอนนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มีบางสื่อบอกว่าเอเดตอาจจะไม่ซื้อแบ็กซ้ายแล้วเพราะว่านูซามัสตรรี เล่นแบ็กซ้ายได้แต่ขณะดเดียวกันนะครับลองมาดูสถานการณ์ตอนนี้ครับเอาแค่เกม Community Shield ลูกชอยังไม่ติดทีมเลยมาเลเซียเจ็บยาวอยู่แล้วฉะนั้นนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับยูเนเต็ดในการจะต้องหาแบ็กซ้ายจริงๆเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เฟรดดี้คาร์ลูคือคนที่ยูเนเต็ดดูจะจริงจังที่สุดนะครับในเวลานี้นะครับเราพูดถึงแบ็กสอฟากไปละ มาไตสลิกเราแตะไปแล้วอีกหนึ่งคนครับที่เป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับและเป็นตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่นะครับนี่คือมาริโอเฮอร์โมโซนะครับมาริโอเฮอร์โมโซคือกองหลังวัย29ปีนะครับเคยลงเล่นให้กับอาเลดูโกมาดริดแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นฟรีเอเนต์นะครับเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับ ได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับเป็นกองหลังถนัดซ้ายนะครับซึ่งก็เป็นสเปคที่เอริกฮักต้องการนะครับเมื่อนักเตะเนี่ยไม่มีสังกัดโอเคถ้าเซ็นมาอาจจะต้องจ่ายค่าทำนงทำเนียมเอเนต์อะไรหน่อยนะครับมีการจ่ายค่ารมเนียมอะไรต่างๆมันไม่ฟรีหรอกมันต้องจ่ายเงินแหละนะครับแต่ว่าอย่างน้อยตัวเลขตัวนี้มันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากดึงเฮมมาโซเข้ามาเป็นตัวสแตนบายของ ลิซโนมาติน hmm. สก็ได้ถ้าจะมีการดึงเข้ามานะครับแต่ว่ามีรายงานนะครับจากฟรีโซโรมาโนเหมือนกับข่าวก่อนหน้านี้เลยนะครับที่ยูเนเต็ดเนี่ยมีการสอบถามไปนะครับในรายของเฟดดี้คาร์เดโอกลูโรมาโนยืนยันเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับยูเนเต็ดมีการติดต่อไปอยังเอเจนของมาริโอโมโซเพื่อสอบถามแล้วครับว่าถ้าจะดึงเอโมโซมาต้องทำยังไงบ้าง คเคยเล่นกับอาร์ตูโกมาดริดในทีมของเดเรโก้ซิเมเน่อยู่แล้วเกมรับนะครับก็น่าจะ,ะเป็นสิ่งที่เขาทำได้โอเคแหละนะครับอาจจะเป็นฟรีเอเนตนนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแซนบายน่าจะพอโอเคนะครับใครที่ดูลาลิก้าบ่อยๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนหน่อยว่าเออฟอร์มของเอโมโซเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของมาเนลูกาเต้ครับ ไม่กระพูดถึงดีลที่ยังคงมีอยู่นะครับดีลที่เป็นดีลใหม่นะครับดิวนี้คือดิวที่เฟื้นคืนชีพกลับมาจริงๆจะบอกว่ามันยังไม่ล่มก็ได้นะครับจริงๆตอนที่มันมีข่าวมาจากเดวิดออนซินทีอหนึ่งเดียร์ติกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมติ่งไว้ให้ว่ามันเหลือสักว่ามันห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ล้ว,ว่าดิวมันยังไม่ล่มนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยออนซินบอกว่าโอเคมาแต่ถอยจากดิวของอูกาเต้แต่ถ้าสมมติเปเชยยอมลดราคาลงมามาแต่จะกลับไปคุย ซึ่งล่าสุดนะครับเพลทเทนเบิร์กก็รายงานเข้ามานะครับว่ายูเอเตกับเปเยเชยังคงคุยกันอยู่นะครับยังคงเจรจากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจุดสําคัญครับอย่างที่คุยกันไปคืออุกเต้เนต้องการย้ายไปร,ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจุดสําคัญครับนี่คือคีย์สําคัญก็คือจอร์ดเมนเดสครับซูเปอร์เอเย่นนะครับอยากจะทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวนักเตะก็อยากย้ายนะครับ แล้วเอเย่นอย่างจอร์ดมนเดสเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับแมเยเตตอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเพอร์ตนเบิร์กทิ้งท้ายนะครับว่าแมเยเตตเนี่ยอาจจะกําลังออมองหาตัวคนอื่นในนะตำแหน่งแผงมิดฟิลด์ซึ่งไม่แปลกอะไรมันก็มีหลายชื่อเข้ามาโยงพัวพันซานเดอร์เบอร์เก้เออยูซุฟฟาน่าเอยแต่ว่าเพอร์ตนเบิร์กก็ยืนยันเข้ามานะครับว่าตอนนี้ดีลของอูกาเต้เนี่ยมันยังไม่ล่มมันยังไม่100% off นะครับดีลมันยังมีการเจรจากันอยู่ครับ ฉะนั้นผมสรุปนะครับวันนี้ข่าวซื้อขายมาเยอะมากนะครับแม้แต่ติดต่อไปยังเอเย่นของเฟรดดี้คาร์เดอร์กลูนะครับแบ็กซด์ตัวดวลชาติตุรกีติดต่อไปยังมาริโอเฮอร์โมโซนะครับกองหลังที่ตอนนี้เป็นฟรีเอเย่นอาเดียนตะอาริเตโกมาดริด,ด,น,ด,ดน, Madrid, นะครับวัย29ปีอันนี้เป็นข่าวใหม่นะครับยังคงเจราจาดีลของมาไตาซลิกกับโนซมาสเซอร์วีโดยที่มาสเซอร์วีรอวันวิซาก้าย้ายและวันวิซาก้าดีลนี้นะครับคืบหน้า เพราะว่าตอนนี้เวสแฮมนะครับหลัจะที่ปิดดีลกับชองคลาทูทีเดีบแล้วก็จะหันมาเร่งดีลวานเบรซกาให้จบและทิศทางของดีลเบรซกากับเวสแฮมนั้นเป็นไปในเชิงบวกนะครับและท้ายที่สุดนะครับดีลของมาเนอกาเต้ยังไม่ล่มยังคงเดินหน้ากันต่อไป <c oughs> เป็นไงฮะข่าวเยอะจริงไหมฮะท <c oughs> ่านใดก็ตามที่อยากที่จะส่ง,องคอเมนต์พูดคุยกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ที่ด้านล่างได้นะครับ อยากจะแสดงความเห็นในประเด็นใดก็ตามนะครับอย่าลืมพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันเนาะนะครับช่วงท้ายนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งรับทั้นที่สับสนกันมาโดยตลอดนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับถ้าทุกท่านคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดแชร์คนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดอยบอมเนตนะครับย้ำช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถที่จะอัดมาได้ครับแอสไซน์ชอตูนตามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลย พูดถึงโฆษณาแล้วขอบคุณผู้สับนุนกันหน่อยนะฝากด้วยนะครับกับทาง j ูรี่เฮาส์หลับกรโล n Diamond นะครับเติมเต็มความฝันและความสุขให้กับคนที่เรารักนะครับด้วยเพชรหนึ่งกระดับนาร้อยครับพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K เในราคาเพียง3 0 0 0 0บาทครับพร้อมใบเซอร์ดับโลก J.A. แล้วก็ I.G.I จาก j ูรี่เฮาส์หลับกรโลน d i ม m o n d เพชรแท้ทางเลือกใหม่ครับแจ้งมาจากดูบอลกับนัดนะครับลดเพิ่ม3,000บาททันทีครับช่องทางการติดต่อ อยู่ที่ดอลลาร์นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้อีกครั้งนึงนะครับกับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนี่เลยนะครับมีทั้งในรูปแบบของรสบาริคิวแบบนี้นะครับอร่อยๆอแบบนี้นะครับ2องช็อตพกสบ,สบายนะครับเอาไปหลายซองก็ได้เพราะว่าซองเดียวไม่พอแนๆอ่ๆหรือถ่าใครอยากจะจัดแบบอรสถดั้งเดิมนะครับหอมกรอบอร่อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับใน2รูปแบบ2รสชาติผมยืนยันการันตีว่าอร่อยทั้งคู่ นะครับและซองเดียวไม่พอฉีกมุมซองรับประทานได้เลยพกพาง่ายด้วยนะครับที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมีอยู่หรือว่าถ้านใดก็ตามที่อยากจะสั่งออนไลน์ก็ตรามือ o f f i ิเชีนะครับมีให้เหมือนกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับทุกท่านครับแล้วก็คืนนี้นะครับเชียร์ทีมด้วยกันนะครับในเกมเจอแมิตี้ผมจะไปอยู่ที่งานของขอบสนามนะแต่ว่าเสร็จปุ๊บ นะครับอาจจะทิ้งตรงนั้นจบเกมสักประมาณ2 3ถึง3ชั่วโมงนะครับก็จะกลับมาทาคลิปฟุตบอลบลัตตี้เฮลนะครับรายการหลังเกมก็เดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามสับสนมาโดยตลอดนะครับข่าวสารเริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วก็เออผมลืมโรมาโน่ ano, เนี่ยเขาพูดในคลิป y t u t u นะครับเขาบอกทิ้งท้ายนะกับแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต่ดว่าช่วงเนี้ย แฟนเมเ็ดอาจจะเซ็งๆกันหน่อยเพราะข่าวมันเงียบนะครับแต่ว่า3สัปดาห์สุดท้ายโรโมาโนโยืนยันนะครับว่าตลาดของเมเตตชุกแน่ๆเมเตตจะยุ่งมากๆกับตลาดซื้อขายฉะนั้นแฟนๆปีศาจแดงตามข่าวกันมันแน่นอนครับลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ